สวัสดีครับก็กลับเข้ามานะครับในการรีวิวบ้านหม้อนะครับเอพิโซด2แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะเน้นนะครับไปที่เรื่องของการแนะนำนะครับว่าน่าจะมีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับก่อนที่จะไปบ้านหม้อเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่ผมจะสมมติในวันนี้ก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ทั่วไปที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาเราดีไซน์วงจรนะครับหรือสคีมาติกก็ตามที่เห็นบนหน้าจอนี้นะครับผมบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นหนึ่งตอนเนี้ยต้องใช้เรกูเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่รู้ว่าอ้าวแล้วเรกูเลเตอร์นี้เราจะใช้เบอร์อะไรดีนะแล้วมันมีฟุตพริ้นท์อย่างไรก็คือฟุตพริ้นท์ก็แบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเราวาดใช่มั้ยครับวาดสคิมิติกเนี่ยนะออกมายังไม่รู้หรอกฟุตพริ้นท์เป็นยังไงหรือเราจะใช้เบอร์อะไรดีวะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าของมันจะมีมั้ยหรือว่าเราจะใช้ของอะไรดีอะไรเงี้ยครับที่เวลาเราเรียนเราก็รู้ว่าเราก็ต้องใช้พวกเรกูเลเตอร์นะแต่คำถามแล้วเรกูเลเตอร์เบอร์อะไรดีวะอะไรเงี้ยครับทีนี้จะรู้ได้ไงอะไรเงี้ยครับอันดับแรกไป Google ครับผมร้านที่ผมกำลังจะแนะนำนะครับเป็นร้านที่ทุกๆคนนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับในอิเล็กทรอนิกส์ทุกคนนะครับมักจะรู้จักกันดีเลยนะครับร้านนั้นก็คืออิเล็กทรอนิกส์ซอสนั่นเองโอเคผมแนะนำอิเล็กทรอนิกส์ซอสนะเข้า Google อิเล็กทรอนิกส์ซอสคลิกเข้าไปเลยนี่อันนี้ก็เป็นหน้าตาหน้าร้านของอิเล็กทรอนิกส์ซอสนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราจะเซเลกูเลตใช่ไหมไปที่โปรดักต์เลยโปรดักต์จริงจริงโปรดักต์คาทิกอรีสก็มีอยู่ด้านซ้ายมือนะแต่ว่าไปโปรดักต์ตรงนี้ก็ได้โปรดักต์แล้วก็เรกูเลเตอร์ก็คืออินทิเกรตเซอร์กิตเองนะครับผมก็เข้าไปเลยอินทิเกรตเซอร์กิตคลิกเข้าไปครับผมแล้วก็เลื่อนๆดูนะด้านซ้ายเจอแล้วเรกูเลเตอร์ที่เรกูเลเตอร์มีเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เราอาจจะต้องมีความรู้นิดนึงว่าแล้วเรกูเลเตอร์ของเราเป็นสวิตชิ่งหรือว่าเป็น just linear ธรรมดาวะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วเราใช้เรกูเลเตอร์เราไม่ได้อยากแบบใช้ตัวแพงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ใช้ linear ธรรมดาธรรมดาธรรมดาเลยนะครับก็เข้าไปเลยเรกูเลเตอร์ linearคลิกเข้าไปเลยครับผมข้อดีนะครับของ Electronic Source เนี่ยคือเขามีสเปคให้เราเลือกสรรมากมายเลยนะครับสิ่งที่ผมต้องการคืออะไรนะฮะเรารู้ว่า target ของเราต้องการ 3.3 โวลต์นะแล้วก็ประมาณ800มิลลิแอมป์แล้วก็เป็น Surface Mount ประมาณนี้อ่ะก็กลับมาที่ Electronic Source อีกทีนึง3.3 โวลต์ไฟบวกใช่ไหมคลิกไฟบวก800มิลลิแอมป์ไฟบวกเว้ยแล้วก็ 3.3 โวลต์แบบนี้ 3.3 โวลต์แพ็กเกจโอ้ไม่รู้เหมือนกันเอาแพ็กเกจอะไรเราไม่รู้เว้ยแล้วก็ยังรู้อีกทีเป็น Surface Mount ก็ดีนะเป็น Surface Mount เห็นมั้ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วเราก็กด Apply Filter แต่ถ้าเรารู้ยิ่งรู้เยอะปะเนี่ยครับยิ่งรู้เยอะก็ทำให้เราเนี่ยนะคัดกรองมันได้ง่ายขึ้นนะมีเวนเดอร์ด้วยนะครับจะเอาของบริษัทไหนล่ะอะไรเงี้ยนะครับผมทีนี้เรารู้ละเราก็รู้แบบคร่าวๆนะแล้วก็เอาเท่านี้เท่านี้มี800มิลลิแอมป์นะมีเป็น positive นะเป็นไฟบวกนะแล้วก็ 3.3 โวลต์แล้วก็เป็น surface mount apply filter นะครับมันก็จะเจาะเข้าไปแล้วมันก็จะมีของว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีของอะไรบ้างที่อยู่ในสเปคที่คุณฟิลเตอร์มานั่นเองนะครับผมอย่างตอนเนี้ยโอ้ตอนนี้มีเบอร์นี้ไว้เห็นไหมเห็นสต็อกนี่ไหมสต็อกนี่ก็บอกว่าตอนเนี้ยของอ่ะมันมีอยู่ในสต็อกหรือเปล่านะครับอย่างตอนเนี้ยเบอร์เนี้ยมีของก็จริงนะแต่ว่าในสต็อกเป็นไงครับหมดแล้วนะต้องรออยากรู้ว่ารอนานเท่าไหร่เนี่ยก็ลองคลิกเข้าไปดูก็ได้นะเดี๋ยวนะแต่ว่าของตอนนี้ที่มีนะมีอยู่2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้อะไรเงี้ยครับทีนี้ในสต็อกเขาก็จะบอกว่า
minimum order เป็นไงครับซื้อขั้นต่ำเนี่ยต้อง1ตัวนะ1ตัวขายมันก็สตาร์ทที่1ตัวแต่ว่าที่ Electronic Source เนี่ยบางครั้งนะครับผมเขาสตาร์ทขั้นต่ำ1ตัวเขาไม่ขายครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับยกตัวอย่างเช่น R อะไรอย่างเงี้ยครับR Surface Mount นะครับบางเบอร์นะบางเบอร์อาจจะต้องซื้อถึงแบบเริ่มที่ 1,000 ตัวถึงจะขายเพราะว่าอะไรเพราะ R นี่มันถูกมากนะครับสักประมาณ10สตางค์20สตางค์อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อมาสมมุติเราตัดสินใจแล้วเราจะซื้อตัวเนี้ยเนี่ยคือที่เราจะซื้อเพราะของมันมีแล้วราคาเราก็รับได้ใช่ไหมแล้วมี Data Sheet ด้วยนะกด Data Sheet ดูก็ได้คลิกไปดู Data Sheet ก็ได้มันก็มีให้ Data Sheet ให้โหลดเลยนะมันเป็นข้อดีมากเลยสมมุติเราโหลดมาเราเริ่มโหลดปั๊บเปิดมาอ่าน Data Sheet มี Data Sheet ดีมั้ยครับดีแล้วเราก็อ่านข้อมูลอะไรเอาก็ได้ในการดีไซน์ของเรานะครับมันเป็นประโยชน์มากมากเลยในการดีไซน์ของเรานะครับมี data sheet เสร็จขั้นตอนต่อไปครับเราควรจะจด part number ของเขาไปครับเรารู้จริงว่าโอเคเราต้องการเนี่ยเราต้องการตัวนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราไปถึงที่พี่เคาน์เตอร์เนี่ยถ้าสมมติเราสั่งเยอะๆหลายๆตัวหมายถึงว่าเดี๋ยวมี part นู้น part นี้เนี่ยพี่ๆเขาจะต้องมานั่งคีย์ข้อมูลตัวนี้ครับมานั่งพิมพ์ตัวเนี้ยมันทำให้ระบบของเขามันช้านะครับตอนผมมือใหม่เนี่ยผมก็โดนว่าน้องทีหลังน้องอย่าจดตัวนี้มานะน้องจดนี่ครับ ES part number ครับผมเพราะว่าพี่ๆเขาจะได้คีย์ข้อมูลเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นแล้วเขาก็จะเข้าสู่ตัวเลขเข้าสู่กระบวนการเช็คของตรงนั้นได้เลยทำให้พี่ๆเขาทำงานไวแล้วทุกครั้งนะครับเวลาเราดีไซน์พวกสกีเมติกเสร็จแล้วเนี่ยดีไซน์เสร็จแล้วใช่ไหมทั้งวงจรเราเลยเนี่ยเราก็ทำเขาเรียกว่าBOM นะหรือเราเรียกย่อๆว่าบอมซึ่งบอมเนี่ยหรือ BOM เนี่ยนะครับมันย่อมาจาก Bill of Material นะครับก็คือเป็นมันจะ risk นะ risk อุปกรณ์ทุกๆอย่างเลยที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะแล้วก็มันอยู่พาร์ทอะไรแบบเนี้ยซึ่งสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาก็คือนี่ ES part number อันนี้สำหรับที่ Electronic Source นะครับก็เอาตรงเนี้ยนะครับไปซื้อของที่หน้าร้านก็ได้หรือถ้าสมมติสำหรับน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสมมติว่าอยู่ไกลใช่ไหมอิเล็กทรอนิกส์ซอสเขาก็มีบริการช็อปออนไลน์ครับผมนะครับซึ่งช็อปออนไลน์เนี่ยนะฮะก็ทำการรีจิสก็ได้ก็รีจิสเข้าไปนะแล้วก็กรอกชื่ออะไรเงี้ยคือรีจิสพาสเวิร์ดอะไรไปก่อนอีเมลแอดเดรสนะฮะชื่อที่อยู่ของน้องนะครับแล้วก็ที่ว่าจะใช้ในการส่งของนะครับผมซึ่งนี่เป็นข้อดีนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะครับทุกครั้งนะครับเวลาเราจะทำงานอะไรพวกนี้ครับเราควรจะวางแผนก่อนถูกไหมครับซึ่งการซื้อของการเตรียมอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งการหัดทำบอมเนี่ยดีมากๆนะครับในโปรแกรมบางโปรแกรมมันก็มีการ generate บอมมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์นั้นหรือว่าโปรแกรมนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีอย่างเช่นอย่างตอนนี้ผมใช้ออเทียมใช่ไหมมันก็มีเจเรตบอมนะซึ่งการทำบอมนี่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้น้องๆหัดทำนะครับหรือว่าถ้ารู้สึกว่าทำแล้วมันเสียเวลาจริงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็วางแผนการซื้อให้ดีนะว่าเราจะไปซื้อที่ไหนซื้อกี่ตัวอะไรเงี้ยลิสต์ใส่กระดาษจดใส่กระดาษก็ได้หรือว่าจะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วเราก็ไปเดินลุยที่บ้านหม้อก็ได้สำหรับกรณีที่เราอยากจะเดินซึ่งบ้านหม้อมีโซนอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมก็ได้แนะนำไว้ที่เอพิโซดหนึ่งแล้วนะก็กลับเข้าไปดูได้นะพาร์ทต่อไปเนี่ยก็จะให้ดูว่าใน Electronic Source เป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนเวลาเดินเข้าไปแล้วก็ซื้อของอะไรดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมที่แล้วนะครับที่ว่าเรามารีวิวบ้านหม้อกันวันนี้เราจะมาที่ลึกกว่าเก่านะครับโดยที่เราจะแนะนำร้านแรกนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือ Electronic Source นะครับผมนะครับไอตรงเมื่อกี้ที่เราผ่านมาครับก็คือที่จอดมอเตอร์ไซค์ของเราจอดฟรีครับจอดฟรีเป็นเทคนิคแล้วเราก็ทิ้งยาวๆนะครับก็ตีเนียนก็ทิ้งยาวเลยก่อนที่เรานะครับจะไปทำการซื้อนะครับที่ Electronic Source เนี่ยนะครับผมนะครับได้คุยกับพี่ผู้จัดการร้านนะครับแล้วพี่ผู้จัดการร้านเนี่ยก็ได้ฝาก
ข้อแนะนำมานะครับว่าก่อนที่เรานะครับจะไปซื้อของที่อิเล็กทรอนิกส์ซอร์สนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือเราควรวางแผนนะครับว่าเราจะซื้ออะไรนะแล้วเราจะซื้อกี่อันเท่าไหร่บ้างนะครับนอกจากนี้นะครับอิเล็กทรอนิกส์ซอร์สเนี่ยก็ยังบริการนะครับมีบริการส่งสินค้าด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมารับของด้วยตัวเองไม่สะดวกนะครับก็ส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในออเดอร์1วันเนี่ยตั้งแต่เปิดทำการไม่เกินบ่ายสามโมงถ้าหากว่าเกินบ่ายสามโมงยอดนั้นจะถูกตัดเป็นอีกวันหนึ่งโดยทันทีนะครับเรื่องการเตรียมการนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจากประสบการณ์ของพี่ผู้จัดการนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ฝากบอกมาว่าบางทีเห็นน้องๆ นะครับไปแล้วเนี่ยไม่ได้เตรียมการเลยนะครับไปแบบก็คือไปสดๆเลยรู้แค่ว่าอยากได้อะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้จด ES part number มานะครับแล้วก็ไม่ได้ดูก่อนว่ามันของมีหรือเปล่าอะไรครับแค่รู้ว่าอยากได้ประมาณนี้แล้วก็ไปแล้วก็ไปชี้อย่างเงี้ยครับให้พี่พนักงานที่เขาคอยเซอร์วิสตรงนี้ครับเป็นคนหาให้ซึ่งมันก็ทำให้กินเวลาเยอะมากเลยครับเสียเวลาน้องๆด้วยนะครับแล้วก็เสียเวลาของพี่ๆพนักงานเขาด้วยนะครับผมก็ขอฝากไว้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็พี่ผู้จัดการที่ผมไปสัมภาษณ์มาเนี่ยครับเขาเน้นย้ำมาเลยว่าควรที่จะวางแผนนะครับแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองด้วยนะครับก่อนเวลาเราไปทำงานก็เช่นกันทุกครั้งทุกอย่างต้องมีการวางแผนเพื่อให้สิ่งนั้นมันออกมาดีที่สุดอย่างเงี้ยครับเราก็มาถึงที่แล้วนะครับแล้วก็ตั้งใจนะที่จะมาซื้อของพวกนี้ครับโดยลำดับการซื้อของเนี่ยเราควรจะวางแผนกันนะคะอันดับแรกครับสิ่งที่เราต้องรู้คือว่าเรารู้ใช่ไหมครับว่าเราต้องการของอะไรอย่างเช่นตัวเนี้ย mailbox header 2.54 มิลลิเมตรนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องดู part number ของทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์นี้ครับแต่ถ้าสมมติว่าครับมัน accident จริงๆคือหมายถึงว่าเราลืมจริงๆนะว่ามันเฮ้ย part number นี้มัน part อะไรเนี่ยครับเราก็สามารถไปหาที่คอมพิวเตอร์นั้น2ตัวได้นะครับผมตามเลยครับก็จะเห็นได้ว่านี่ก็เป็นหน้าเว็บของอิเล็กทรอนิกส์ซอร์สครับเราก็เข้ามาได้เขาก็จะมีที่ร้านเขาก็จะมีบริการครับสมมติว่าเราบอกว่าเราลืมเมลเฮดเดอร์เนี่ยครับสมมติเราลืมพาสเวิร์ดเราก็เซิร์ชได้เลยไปที่โปรดักต์นี้ก็ได้ครับแล้วก็อยู่ในพาร์ทของคอนเนคเตอร์ใช่ไหมคอนเนคเตอร์แล้วก็พวกคอนเนคเตอร์คลิกเข้าไปลองสักครู่ครับโอเคมาแล้วครับคอนเนคเตอร์นะเมลเฮดเดอร์เนาะนะครับแต่ก่อนมันจะมีฟิลเตอร์นี่มีลักษณะพวกนี้ทีนี้สิ่งที่ต้องการเลยครับเรารู้พิชมันรู้ว่าต้องการยาว4.54แล้วเราก็เป็นซิงเกิลด้วยนี่ฟิลเตอร์ได้ก็จะผ่านฟิลเตอร์ไปปึ๊บนี่มันก็จะมีมาบูนี่เราก็จดเป็น ES ตรงนี้ตรงนี้สำคัญมากเราก็จะจดมาแล้วก็เอามาให้ที่พี่ๆพลังงานเพราะว่าเวลาเขาหาหรือเขาออเดอร์จัดของให้เรามันจะง่ายกว่าทีนี้ก็เดี๋ยวมาออเดอร์ของจริงกันเลยนะครับนี่ที่เราผมจะออเดอร์นี่ครับสั่งของใหม่ครับผมก็ตามนี้เลยครับที่ผมวงเล็บไว้อันไหนที่ไม่ได้หมายถึงว่ามันออเดอร์ในจำนวนเท่านี้ไม่ได้ก็ตัดออกไปโดยที่อันนี้ครับเปิดบินแบตนะครับบินแบตตามนี้เลยปกติพอออเดอร์ของเสร็จแล้วรอน่าจะประมาณสักกี่นาทีครับพี่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเลยระหว่างนี้ครึ่งชั่วโมงก็ไปเดินที่อื่นก่อนก็ได้ไปดูอย่างอื่นก่อนก็ได้ที่บ้านนอกอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีแล้วกลับมาถามพี่คนนี้ที่เราออเดอร์นะครับแล้วก็ถามว่าของเราได้ยังไงครับผม